ช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นาเล็กมางานเขาดำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะก็ที่วัดสตือนะฮะเดี๋ยวมาดูมาชมบรรยากาศของวัดสตือกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะอยู่ริมแม่น้ำนะเดี๋ยวดูกันฮะวัดสตือนะฮะป้ายมีป้ายป้ายอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฮะนะวัดสตือพุทธไสยญาตินะเนี่ยนี่ก็บรรยากาศฮะก็อยู่ตรงนี้จะมีท่าเรือนะจะมีทางขึ้นจากแม่น้ำนะมีการสัญจรของคนสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะนี่มาดูบรรยากาศของวัดสตือพุทธไสยญาติครับเนี่ยมีบันไดขึ้นโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นประตูน้ำเปิดน้ำลงโอ้แม่น้ำก็ถือว่ากว้างอยู่นะแล้วก็จะมีนั่นก็จะมีการพายเรือและจะเป็นหาปลาแล้วฮะเนี่ยบรรยากาศของแม่น้ำป่าสักนะครับเนี่ยดอกไม้น่าจะฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นวัดเหมือนกันโอ้โหมีสะพานเดินข้ามกันด้วยเนี่ยฮะเนี่ยมีสะพานเดินข้ามถึงกันคือนั่นแหละก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดเดียวกันหรือเปล่านะฮะฝั่งตรงข้ามฮะก็สอบถามแล้วเป็นวัดคนละวัดฮะเป็นวัดใหญ่ต้นฮะชื่ออยู่ฝั่งนู้นเนี่ยบรรยากาศริมคลองของแม่น้ำนะโอ้โหน้ำก็ยังไหลอยู่ฮะเนี่ยเหมือนกันน้ำไหลนะมาดูบรรยากาศริมคลองกันนี่ก็มีเรือหาปลานะบรรยากาศของคนหาปลากันนี่เรามีโอกาสได้มาชมบรรยากาศของวิถีชาวบ้านนะแถวนี้ลงมาด้านล่างแล้วสัมผัสอยู่ใกล้ๆกับคลองนะแม่น้ำป่าสักนะฮะนี่โอ้โหปลาเยอะเลยนะฮะปลาแถววัดเนี่ยก็น่าจะเป็นเขตอภัยทานนะมีถือว่าให้อาหารปลาอย่างเงี้ยนะก็มีปลาเยอะเลยมีการปลูกผักตบชวากั้นไว้นะก็ถือว่าเป็นที่อยู่ของปลาก็แล้วกันบ้านปลาเขตนี้ห้ามหาปลาอะไรทำนองนั้นนะเขตวัดข้างบนก็จะมีพวกนกพิราบเนี่ยเอาให้ดูบรรยากาศข้างบนกันฮะนี่ความสูงชันของเนี่ยข้างบนเป็นวัดมีบันไดเดินขึ้นลงได้ไปเดี๋ยวเดินไปดูข้างบนอีกนิดหนึ่งบริเวณวัดเราจะเห็นต้นไม้ที่แบบโอ้เก่าแก่มากๆเลยต้นใหญ่ฮะต้นโพฮะดูอายุนับร้อยปีแล้วฮะมีเยอะมากๆนะต้นไม้เลยบริเวณวัดเนี่ยร่มรื่นมากเลยเนี่ยมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเก่าๆโบราณโบราณทั้งนั้นเลยนี่ฮะฝั่งริมฝั่งคลองฮะต้นไม้เก่าๆแก่ๆนะดูฮะต้นใหญ่มากๆเลยเนี่ยต้นโพโอ้โหเ
นี่ฮะร่มรื่นฮะต้นไม้เก่าแก่นะต้นโพต้นไทรต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส่วนต้นนี้ต้นที่เห็นใหญ่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าเป็นต้นมะเกลือนะโอ้โหมันอันนี้ต้นมะเกลือแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ที่เห็นใบเขียวๆนี่เป็นกาฝากนั่นแหละก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกต้นเดิมคือต้นมะเกลือฮะต้นโอ้โหดูใหญ่มากๆเลยฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก3เมตรแหละนะอย่างต่ำนะไปบริเวณงานก็จะมีต้นมะขามที่ว่าเป็นมะขามยักษ์โหใหญ่มากๆอันนี้นี่แหละฮะพามาชมบรรยากาศของภายในวัดฮะนะนี่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่วัดสตือพุทธไสยญาติครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ